ดีค่ะปรยาค่ะวันนี้เราอยากจะคุยเรื่องชีวิตที่มีความสุขการทำงานแล้วการใช้ชีวิตอย่างสมดุลค่ะมาเริ่มกันเลยทีนี้ถ้าจะมีชีวิตที่แบบมีความสุขอ่ะอันแรกเลยอ่ะคือต้องไม่พูดเยอะเป็นนักฟังมากกว่านักพูดค่ะแล้วก็เวลาพูดอ่ะให้คิดด้วยบางทีคำพูดของเราเนี่ยพูดไปโดยที่ไม่ได้คิดเนี่ยมันกระทบกระเทือนจิตใจเหมือนกันงั้นอย่างแรกเลยคือเป็นนักฟังมากกว่านักพูดค่ะแล้วเวลาพูดให้พูดอย่างมีสตินะคะอันที่สองคือเราต้องเข้าใจค่ะว่าธรรมชาติของคนมีทั้งสุขและทุกข์เมื่อมีสุขก็มีทุกข์เมื่อมีทุกข์ก็มีสุขเวลาเราเจอทุกข์เราทำยังไงค่ะเวลาเราเจอทุกข์เราเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดในทุกๆคนเพราะฉะนั้นเราก็ดิวกับมันอย่างมีสติค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละสเต็ปอย่างมีสติเมื่อมีทุกข์มีสติค่ะอันที่3ก็คือเราต้องไม่เป็นนักสะสมค่ะเพราะว่าบางทีโอ้โหสะสมพระเครื่องสะสมผ้าไหมสะสมกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยคือการสะสมเนี่ยมันเป็นภาระเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นภาระกับเราเนาะบางทีมันเป็นภาระของคนที่รับช่วงต่อเราด้วยอ่ะไม่ได้ชอบอ่ะแต่ก็ไม่รู้ขายยังไงไม่มีความรู้แต่ก็ต้องมานั่งจัดการกับของที่เราทิ้งไว้ให้เขาเพราะว่าเราสะสมไปเยอะเหลือเกินเนี่ยพยายามที่จะบริจาคค่ะถ้าเราชอบซื้อเราซื้อได้นะแต่เราต้องบริจาคนะคะอย่าเก็บไว้ทีนี้ถ้าเราไม่อยู่แล้วอะไอคนที่มารับต่อเราอะมันก็ไม่ได้แฮปปี้กับการที่มันต้องมานั่งสะสางเรื่องพวกนี้ใช่ป่ะก็คืออย่าคิดว่าเราเก่งค่ะเหนือฟ้ายังมีฟ้านะคะเวลาที่เราคิดว่าเราเก่งเนี่ยเราก็จะมีความอีโก้เราก็จะมองคนอื่นว่าสู้ฉันไม่ได้ฉะนั้นมันก็จะต้องรักษาความเก่งตรงนี้แล้วก็ความเพอร์เฟกต์ตรงนี้ไปเรื่อยๆซึ่งเราเหมือนเราแบกอะไรไว้บนบ่าตลอดเวลาเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เป็นคนธรรมดาเนี่ยค่ะเราทำดีที่สุดในสถานการณ์นั้นๆเราก็ยอมรับกับผลของมันถ้ามันเป็นผลที่ดีเราก็ภาคภูมิใจไปกับมันแต่อย่าคิดว่ามีแต่ฉันคนเดียวที่ทำได้เพราะว่าฉันนี่แหละมันก็เลยประสบความสำเร็จแบบนี้คนอื่นเนี่ยไม่สามารถทำแบบฉันได้หรอกมันไม่ใช่นะคะคือมันเป็นงานเราทำมันสำเร็จมันก็ดีก็แค่นั้นอีก5อย่าไปใส่ใจกับเรื่องนินทาค่ะนินทากาเลเหมือนเทน้ำไม่ชอกช้ำเหมือนเอามีดไปกรีดหินคือกรีดหินมันก็ไม่รู้สึกอ่ะมันก็เหมือนกันเพราะเราใส่ใจกับเรื่องนินทาเพราะว่าแม้องค์พระศิวะยังลาคินคนเดินดินหรือจะสิ้นคนนินทาใช่ไหมคะแม้พระพุทธองค์ยังมีคนนินทาเลยอ่ะเพราะเรื่องนินทามันเป็นเรื่องรู้อยู่แล้วเราเป็นยังไงคนนินทาก็พูดกันไปเหมือนในปัจจุบันน่ะพวกแบบอะไรอ่ะนักเลงคีย์บอร์ดอ่ะพวกที่ชอบบูลลี่อ่ะแล้วก็เก็บเรื่องบูลลี่พวกนี้มาเป็นอารมณ์ทำให้เราซึมเศร้าซึ่งจริงๆมันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเขาสร้างให้มีปากสร้างให้ครีเอทีฟเพราะมันมนุษย์เนี่ยก็คิดมโนแล้วก็พูดไปเหมือนที่เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงๆคือไม่ต้องห่วงเรื่องเพอร์เฟคค่ะ nobody perfect นะคะงั้นทุกคนที่เพอร์เฟคอ่ะก็ต้องโดนว่าอยู่ดีว่ามีอะไรที่มันไม่เพอร์เฟคเพราะฉะนั้นมันคือเราทำดีที่สุดในความสามารถของเราแค่นั้นพอค่ะไม่ต้องคาดหวังเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันยังทำไม่ดีเลยอ่ะแล้วจะทำไม่ดีกว่านี้คือเราทำได้ดีที่สุดในสถานการณ์นั้นๆอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นอย่าคาดหวังกับตัวเองเยอะมันเหมือนกับทุกอย่างอ่ะกรรมคือผลของการกระทำค่ะเพราะนั้นมันเหมือนกับว่าเป็นเพราะเราคาดหวังกับมันเยอะแล้วเราก็แบกมันไว้เยอะขึ้นคือเราเลือกที่จะแบกพวกความทุกข์พวกนี้เองอันที่7คืออย่าหวังรวยพูดอย่างนี้เดี๋ยวมีคนแบบหมั่นไส้ใช่ไหมคือเราหาเงินให้พอใช้แต่อย่าใช้ชีวิตเป็นทาสของเงินแล้วรู้สึกว่าฉันต้องหาเงินไปเรื่อยๆนะคะแล้วฉันถึงจะมีหน้ามีตาฉันต้องมีเงินเยอะๆบางทีพอเราติดอยู่ในแบบนั้นน่ะแล้วเราจมไม่ลงอ่ะก็กลายเป็นว่าเราไม่มีเงินแต่เรา acting เหมือนเรายังมีเงินอยู่อย่างเงี้ยเพราะเราหลงอยู่ในภาพลวงของคนมีตังอ่ะใช่ไหมคะมันก็คือความทุกข์อ่ะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันคือสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์ถ้าเราวางเราก็จะไม่เป็นทุกข์นะคะแล้วถ้าเราไม่เป็นทุกข์แล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็คือเราก็จะมีความสุขสุดท้ายค่ะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราคิดแต่เรื่องของอดีตแล้วเราเศร้าเสียใจกับเรื่องของอดีตเนี่ยเราไม่สามารถแก้อะไรได้ค่ะแล้วมันทำให้เราทุกข์แต่ถ้าเราคาดหวังไปกับอนาคตเราก็มุ่งหวังแต่ว่าอนาคตจะต้องเป็นอย่างนั้นอนาคตเราจะต้องเป็นอย่างนี้เราก็จะแบกทุกข์เหมือนกันเพราะว่าทำไมเราไปไม่ถึงตรงนั้นสักทีแล้วเราคาดหวังไว้สูงเราตั้งความหวังได้นะคะเรามีจุดมุ่งหมายในชีวิตได้ค่ะแต่ไม่ยึดก
กับมันเรารู้ในใจว่าเราอยากเป็นอะไรแต่เราอยู่กับปัจจุบันแล้วเราทำวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะถ้าเราไปถึงตรงนั้นได้มันก็ดีแต่ถ้าเราไม่ไปถึงตรงนั้นเราได้ทำวันนี้อย่างดีที่สุดแล้วนะคะเราก็พอใจกับสิ่งที่เราทำทุกวัน blessing ตัวเองทุกวันค่ะพูดถึงตัวเองในทางที่ดีทุกวันก่อนนอนอ่ะชื่นชมตัวเองค่ะตื่นมาชื่นชมตัวเองแล้วเราจะเป็นคนมองโลกในแง่ดีนะคะชื่นชมตัวเองก็หมายถึงการบอกว่าเธอทำวันนี้ได้ดีที่สุดแล้วเธอได้ทำดีที่สุดในสิ่งที่เธอทำได้อยู่แล้วค่ะเธอเป็นคนเก่งเธอดีพอและเธอเป็นที่รักค่ะพูดกับตัวเองแบบนี้ทั้งเช้าก่อนทั้งเช้าตอนตื่นนอนแล้วก็ก่อนนอนนะคะเราจะหลับไปอย่างคนที่มีสุขภาพจิตที่ดีแล้วตื่นมาใช้ชีวิตมันใหม่อย่างแข็งแรงค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามอีกครั้งหนึ่งฝากกด subscribe นะคะแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ